จงค้นหาคนที่กล้าตักเตือนเราค่ะเพราะการตักเตือนอยู่ด้วยปัญญามันมีคุณค่ามากสำหรับชีวิตของเราจริงๆนะคะอย่าปฏิเสธการถูกเตือนและต้องหาคนที่เตือนที่สามารถใช้ปัญญาในการรู้จุดอ่อนของเราแล้วก็ส่งเสริมจุดแข็งของเราด้วยค่ะการที่เรามีใครสักคนเป็นเหมือนเพื่อนเพื่อนแท้ที่กล้าบอกว่าเราต้องแก้ไขตัวเรานะแล้วก็ไม่ตำหนิติเตียนแต่ให้กำลังใจให้วิธีการเดินทางไปด้วยกันมีค่าเสมอค่ะเป็นคุณค่าทางสติปัญญาด้วยอย่าปฏิเสธใครที่กล้าเตือนเราในทุกการเตือนที่เรามีศรัทธานั้นมันจะนำไปสู่ปัญญาเสมอค่ะคุณเดินทางอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เราได้เข้าถึงธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์บริเวณนี้คือสถูปมนตราของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ลองใช้คุณธรรมของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์คุณจะรู้ว่าท่านคือเพื่อนที่กล้าตักเตือนเราค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ